السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده الصلاة والسلام على ملائكة النبي بعدة أما بعده ربي شرري صدري ويصرري أملي وهل أقدام من لساني يفقهوا كألي اللهم آمين ยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้ามาสู่ในวันนี้นะครับที่เรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อที่มีความสำคัญคือบิดากับใจบางคนได้ยินแค่หัวข้อก็สะดุ้งแล้วนะ บิดาอากับใจมีด้วยหรอเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกนะันอินชอลล์นะครับประการแรกนะครับผมขอดูอาจะพงรสุบฮานวาตาลาทรงทําให้พี่น้องนะครับมีความเข้าใจในศาสนาขอรสดทรงเพิ่มพูลิสกีและความรู้ให้กับพวกท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะครับบังบีที่อุต่าได้เชิญมาในการที่จะเผยแผ่แนวทางสุนนะแนวทางซซลัฟอยู่บนอะกีดาที่ถูกต้องหลักการศรัทธาที่ถูกต้องขอให้ท่านยืนหยัด จนกระทั่งวาระสุดท้ายของเรานักวิชาการท่านหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือท่านอิหม่ามอามัดบินฮัมบันท่านบอกว่าใครก็ตามที่เสียชีวิตอยู่บนอันอิสลามและซุนนะเขาถือว่าเขาเสียชีวิตบนคุณงามความดีทั้งหมดนี่คือหัวใจสำคัญอิสลามคืออะไรการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้า อันอิสลามุลิลลาฮิบิต tauhid วันกี้ยาดาตูบินบิตาะฮ์วันบารออะตูมินาชิร์กีวะอัลินักวิชาการให้คำนิยามคำว,ว่าอิสลามหมายความว่าการที่ท่านยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยกับการให้ tauhid และปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงสั่งด้วยกับความพักดีวันบารออะตูมินัน ชิริกิวาฮลิฮิและทำตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นชีริกและอะไรสิ่งที่มันอยู่ในครอบครัวเดียวหรือแขนงหนึ่งของบรรดาชีริกทั้งหมดพี่น้องครับอิสลามทำให้มีเราคนที่เป็นมุสลิมใช่ไหมคนที่จะเป็นมุสลิมต้องกาวอัชฮัดวะละอิลาฮะอิลลัลลอฮฺะอัชฮัดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ มูฮหมมัดรอสูรุ่ลอสองถ้อยคำนี้เป็นเครื่องยืนยันการที่ท่านกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกคารพศักกิระวิงวอนขอพรโดยมีสิทธิ์อย่างเที่ยงแท้นอกจากอเล็อ์องเดียวเท่านั้นนี่คือถ้อยคำแรกที่ทำให้ท่านเป็นมุสลิมอีกถ้อยคำหนึ่งที่บอกว่าฉันขอปฏิญาณยืนยันว่า มูฮัมหมัดคือศาสนทูตของพระอองค์นะักวิชาการให้คำนิยามคำนี้นะครับหมายความว่าไงตัสดีกูฮูฟีมาอามัรตอาตูฮูฟีมาอามัรตัสดีกูฮูฟีมาอัคบรวัจตินาบูมานะฮะอันฮุวะซาจรวะอัลลายอบดัลลออิลลาฟีมาชรอเชื่อฟังพักดีในสิ่งที่ท่านนาบีเนี่ยสั่งใช้ท่านศัทธา ในสิ่งที่ท่านนาบีบอกข่าวให้กับท่านและออกห่างในสิ่งที่ท่านนาบีได้ห้ามกับพวกท่านและท่านจะไม่ทำอิบาดะพิธีกรรมในศาสนานอกจากในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงวางเอาไว้หรือท่านนาบีได้วางแบบอย่างเอาไว้นี่คือถ้อยคําในการที่ท่านจะเข้าใจสุนนะของท่านนาบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับ แต่เป็นประเด็นในยุคปัจจุบันสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกับซุนนะคือบิดาเพราะบิดาเนี่ยแหละทำให้ศาสนาของเรามัวหมองบิดาเนี่ยแหละทำให้เรานั้นมีปัญหาเพราะอะไรถึงเกิดบิดาเหล่านี้ขึ้นมาเพราะอะไรใครตอบได้เพราะการตาม อย่างที่ไม่มีความรู้เราเคยมีพิธีกรรมอะไรแปลกๆถามว่าเอามาจากไหนปู่ย่าตายายกวนขนมกันมีอ่านอะไรไม่รู้เคยเจอปะอ่านอันกุรอ่านใส่ไปในขนมแล้วก็ต้องห้ามอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเอามาจากไหนความเชื่อผิดๆพิธีกรรมผิดๆที่ถูกได้รับการสืบทอดด้วยกับคำว่าตักลีตักกลี การตามแบบหูหนวกตาบอดไม่ได้ดูหลักฐานนะครับต้องระมัดระวังพี่น้องครับเข้าเรื่องของเราดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะรุนแรงซะเล็กน้อยนะครับมีการตั้งคำถามมาว่าการเตาบัตกับเนื้อกับตัวของคนที่ทำบิดะแตกต่างอย่างไรกับคนที่ทำ บาปทั่วไปปกติแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเงื่อนไขของการที่จะเตาบัตกับเนื้อกับตัวมีอะไรบ้างละทิ้งดังกล่าวนั้นเพื่ออะไละทิ้งความชั่วตั้งเจตนาตั้งใจจะไม่กลับไปทํามันอีกเสียใจในสิ่งที่เคยทําอันนี้คือการเตาบัตตัว,ตวแต่ถ้าหากว่าเรามีฮักกุลอาดัมฮักกุลอาดัมก็คือ สิทธิที่เราไปเอามาจากพี่น้องมุสลิมด้วยกันอันนี้ต้องคืนสิทธิของเขาขอให้เขาฮาลานให้กับเรานะครับแต่ของบิดาจากคนที่เคยทำอุตริกรรมในศาสนาโดยเฉพาะหัวโจกโดยเฉพาะหัวโจกคนที่เป็นบิดาเงื่อนไขาสามประการข้างต้นถือว่าใช้ได้หรือยัง ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้อุลามาเนี่ยนักวิชาการได้เสริมเข้ามาว่าแค่สามอย่างนั้นน่ะยังไม่พอการที่คนคนหนึ่งที่เป็นทราบิดามาโดยตลอดและจะกลับเนื้อกับตัวเนี่ยแค่สามอย่างนั้นยังไม่พอครับต้องมีเพิ่มซึ่ง ผมได้ไปอ่านบทความหนึ่งของท่านเชคเจดบินฮาดีอันมัดด์คอลีท่านเจดบินฮาดีมัดอดคอลีเป็นอุลมาใหญ่ท่านบอกว่าฟังให้ดีนะคนที่ทำอุตริกรรมในศาสนาเงื่อนไขของคนที่จะเตาบัตกับเนื้อกับตัวจากคนที่เคยทำสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาแล้วอ้างว่าเป็นบิดาหัสนะอ้างว่าเป็นบิดา หรืออ้างว่าเป็นซุนนะทา,ทางทางที่ไม่มีอยู่ในซุนนะของทรารอซูนซอลลลฮุายและฮิวซัลลัลลอลมอุลามะบอกว่าเงื่อนไขของคนที่จะเตาบัตจากการเป็นมุบตะเดียะพวกทำบิดะมันมีเงื่อนไขที่รู้กัน,งนเงื่อนไขแรกจะต้องละทิ้งจากการทำบาปนั้นสองคือเสียใจต่อการที่เคยทำความผิดส ตั้งใจจะไม่หวนกลับไปทำอีกอันนี้คือเงื่อนไขปกติแต่คนที่ทำบิดาทำบิดาอีซิกูโบทำบิดาเมาลิดนบีทำบิดาอะไรอีกกวนซูกอล่าสุดมีอะไรอีกบิดาเดอร์รอบมีละมาดด้วยในเดือนรู้จักเปล่าบิดาอิสรอเลมิอารอจเคยเจอไหม บางคนเคยเจอมีอะไรอีกบิดานิฟูชาบานนี่แหละปัญหาอันแต่ส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นบิดาทางด้านอะไรครับอามาลียะการปฏิบัติแต่มันมีบิดาที่อยู่เอลติกอดียะหลักการศรัทธาก็มีซึ่งความเชื่อผิดๆในบ้านเราอย่างเช่นเชื่อว่าเราอยู่ทุกที่นี่คือบิดา ซึ่งค้านกับสุนนะของท่านนาบีุลลอฮอัลฮิวสลลมที่เชื่อวอา่าอัลลอฮ์ทรงอยู่เบื้องบนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกิดเหตุการณ์หนึง่งทําให้เป็นข้อคิดทําไมเขาถึงกลับมาสู่แนวทางสุนนะอุลามาเนี่ยได้ยกว่าเพิ่มเงื่อนไขของคนที่เจา้าเตาบัตกับเนื้อกับตัวจากคนที่เคยเป็นหัวโจกทำบิดออันดับที่หนึ่งที่เพิ่มเข้ามา จะต้องประกาศตัวเองว่าฉันเตาบัตตัวจากการเคยเป็นผู้ที่ทำบิดาข้อที่หนึ่งเลยนะประกาศตัวฉันเลิกจากการทำความชั่วแล้วทำบิดานั้นแล้วเคยทำเคยเป็นหัวเสือเคยทำอะไรที่มันผิดมาก่อนเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อให้คนมองว่าเขาเปลี่ยนแล้วจริงๆข้อที่สอง ข้อที่สองเขาจะต้องตำหนิความชั่วที่เขาเคยทำด้วยตอบโต้ความชั่วที่เขาเคยทำไม่ใช่บอกว่าฉันน่ะเคยเป็นอิควานมาก่อนแต่ก็ไม่มีการเขียนหนังสือตอบโต้ไม่มีการชี้แจงแค่บอกว่าได้ยินว่าเขาเตาบัตแล้วดังกล่าวนี้เป็นการเตาบัตรที่ยังไม่สมบูรณ์ครับสำหรับคนที่เป็นหัวโจก แกนนาบิดานะถ้าเขาเคยเขียนอะไรที่เป็นบิดาสนับสนุนเนี่ยเวลาเขาเตาบัตรตัวเนี่ยเขาต้องเขียนโต้หนังสือของเขาด้วยประกาศตัวเองว่าฉันเลิกแล้วจากการเป็นบิดาหนังสือที่ฉันทํามาเนี่ยคือของบิดาต้องประกาศอย่างนี้เลยและประการที่สามนักวิชาการบอกว่าต้องให้เผาเผาหนังสือของเขาที่เป็นบิดาต่อหน้าผู้คนเลยว่าฉันเลิกแล้วจริงๆนี่เป็นเงื่อนไขที่นักวิชาการ ยกเพิ่มเข้ามาเพื่ออะไรครับทำไมต้องมีเงื่อนไขเพิ่มด้วยอ่ะทำไมต้องมีเงื่อนไขเพิ่มด้วยทำไมไม่เหมือนคนอื่นปกติทั่วไปเคยได้ยินโต๊ะครูบางคนนะนะยกฮดิษนบีบอกว่ามันสั้นนะสุนนตันซีอะใครก็ตามที่ไปวางแนวทางที่เป็นแนวทางที่มันเป็นความชั่วและคนอื่นก็ไปทำหลังจากเขาเนี่ยเขาจะได้ความชั่วเหมือนกับ คนคนนั้นทำด้วยนักวิชาการยกมาดังกล่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องของบิดาหมายความว่าไงมีบิดาที่เกิดขึ้นในอดีตพี่น้องรู้ไหมในประเทศไทยเนี่ยไม่เจอละหมาดหนึ่งร้อยรอก,กะอัตในค่ำคืนนิฟูชาบานในประเทศไทยไม่เจออันท่ำดีละแต่ถ้าหากว่ายังมีคนทำอยู่นักวิชาการบอกว่าความชั่วของคนที่ทำ กลับไปหาผู้ที่เริ่มต้นทั้งหมดถ้าคนคนนั้นหมายถึงคนที่เป็นต้นต่อความชั่วไม่เตาบัตรกับเนื้อกับตัวคนที่หลังจากนั้นมาทำะนะครับกลับไปหาใครกลับไปหาคนที่วางก่อสร้างบิดาอานนั้นขึ้นมาหมายความว่าใครก็ตามที่ทำบิดาบิดาไม่ได้กลับไปหาตัวคนคนนั้นอย่างเดียว กลับไปหาคนที่สร้างบิดาขึ้นมานั้นด้วยซึ่งมีรายงานฮะดิษของท่านนาบีสุลต์ละฮ์ของอัลเลฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะฮะจับแตว์บะตตาอันซอฮิบีกุลลิบิดาตินแท้จริงพระองค์อัลละจะทรงขวางกัน้นการเตาบัตกับเนื้อกับตัวของคนที่ทำบิดาทั้งหมดหะดิษนี้ นะครับรอว่าฮ an ุตต์บารอนีสฮะฮูอันบานีรายงานบันทึกโดยอิหมามตอบารอนีให้สถานะอเฮยโดยอิหมามอันบานีเชคอันบานีซึ่งนักวิชาการมีการขัดแย้งอยู่สองอย่างสรุปว่าคนที่ทำบิดาอัลลอฮ์จะทรงตอบรับการเตาบัตตัวของเขาหรือไม่อุลามากลุ่มหนึ่ง บอกว่าอัลล์ไม่ตอบรับการตบัดตัวของคนเหล่านี้ด้วยกับฮะดีษบทนี้อุลามาอีกกลุ่มหนึ่งทัศนะที่สองคือท่านใช่คุณอิสลามอิบนตไตมียะท่านเลือกทัศนะว่าคนที่ทำบิดาและกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์ให้อภัยเขาได้อัลลอฮ์ให้อภยัยดังนั้นเนี่ยใช่คุณอิสลามอิบนตัตมียะจึงอธิบายฮะดีษบทนี้ว่า คนที่ทำบิดาานั้นน่ะเขาไม่ได้บองเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาทำเป็นความชั่วเขาถึงกลับตัวไม่ได้จริงไม่จริงเ,เขาจะบอกฉันทาบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่ดีเหรอไม่ดีหรอมีอะไรบ้างมีการอ่านกุรุอานนะมีการซิกรุนล,ล้อนะมีการตละลเก็นนะมีการอ่าน อีซีกูโบนะมีการอ่านบัซันยีนะมีการอ่านนู่นนี่นั่นนะทั้งหมดเหล่านี้ไม่ดีหรอเวลาเขาแยกเรื่องให้ท่านอะ่ะโอ้โหนี่ซิกรตหรอดีไหมดีมีอะไรอีกอ่านกุรอานดีไหมดีแต่เวลาท่านเอามาขยำรวมและมาเจาะจงว่าต้องเป็นพิธีแบบเนี้ยตั้งคำถามเอามาจากไหนอ่านอันกุรอานอ่านที่ไหนก็ได้แต่ทำไมต้องอ่านที่นี่พิธีนี้ ซิกรุลลอฮ์ท่านจะซิกรุลลอฮ์กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ละอิลละฮะอิลละลอัลลอฮุอัลกุ๊บะร์ที่ไหนก็ได้แต่ทำไมต้องเจาะจงด้วยพิธีนี้รูปแบบนี้นี่คือสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตดังนั้นพื้นฐานของหลักการศาสนาอาลัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่ายัางไงตามนั้นหลักอิบะาดาอิบะาดาแปลว่าอะไร พิธีกรรมศาสนาหลักการศาสนาละหมาดเอามาจากใครจากนาบีใจสะกดใครนบีฮัจามาจากใครนบีทั้งหมดนี้หลักการศาสนามาจากท่านนาบีแต่เรื่องฮามาลาสเรื่องของทางโลกท่านจะทำอะไรก็ได้บางบีจะขายชาก็ได้ในยุคนบีอาจจะไม่มีชาชานมอ่ะ แต่ดังกล่าวนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นบิดาในศาสนานี่เขาเรียกนวัตกรรมสมัยใหม่ในยุคนบีไม่มีนี่คือทางโลกทําไปเลยจนกว่าจะเจอคําสั่งห้ามเช่นอะไรที่ห้ามกินมีอะไรเหล้าของฮารอมกัญชาหนังกระท่อมอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วอิสลามห้ามทั้งหมดและสิ่งที่อธรรมคนอื่นอิสลามห้ามทั้งหมด ทีนี้ครับเมื่อกี้เป็นกฎหลักเช็คอันบานีนาซีฮัตไว้เลยว่าให้พวกท่านท่องจำเอาไว้ท่องจำไว้ให้ดีเลยนะเวลาเขาบอกว่าเนี่ยนบีไม่ได้ห้ามนี่นนิฟูชาบานีน่ที่จัดกันอ่านยาซีนสามจบนบีไม่ห้ามทำไมจะทำไม่ได้นี่คือค้านก,กฎหลักการศาสนา ถ้ากฎหลักการศาสนานบีทำหรือเปล่าต้องถามว่ามีคำสั่งใช้หรือเปล่าถ้ามีคำสั่งใช้จบหลักการศาสนาไม่ใช่หาคำสั่งห้ามครับในเรื่องอิบาร์ด้นะอันนี้มั่วครับปัจจุบันยอชอบยกมามั่วคอรหาว่าไงรู้ไหมนบีไม่ได้ห้ามทำไมฉันจะทำไม่ได้นี่คือกฎที่มันทำลายหลักการศาสนามาโดยตลอดพี่น้องครับ ทีนี้อุลามาเนี่ยหลายท่านท่านได้ยกท่านอิหม,ม่ามอิบนุกกยิมอันเจลซีย์ะท่าอิหม่ามอิบนุไกริมอันเจลซียะท่านบอกว่าจากการเตาบัตตัวของคนที่เรียกร้องไปสู่บิดาเขาจะต้องอธิบายในสิ่งที่เขาเคยเรียกร้องดังกล่าวนั้นว่าเป็นความหลงผิดเป็นความหลงผิดที่เกิดขึ้นและทางนำที่ถูกต้องตรงกันข้ามกับแนวทางเหล่านี้ เช่นเดียวกันท่านยกใครรู้ไหมเงื่อนไขของการเตาบัตตัวของอารุนกีตาบมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาคือความชั่วของเขาคือการปกปิดในสิ่งที่เราล้อทรงประทานให้กับพวกเขาและก็ทำให้มนุษย์หลงทางปกปิดยังไงครับดังนั้นในคำกริมาชาฮะดาของคนที่เป็นอาลุนกีตาบหรือชาวคัมพีจากคริสเตียนและก็ยิวเวลาเขาจะเข้ารับอิสลามเนี่ย เขาจะมีการเพิ่มอยู่คำคำหนึงเข้ามาอะไรรู้ไหมเวลาเขากล่าวอัชฮะดวนละอิละฮะอิลลัลลอฮ์วนนลซูลุฮจะเพิ่มถ้อยคำที่สามเข้ามาว่าไงฉันขอปฏิญาณยืนยันว่าอีซา เป็นบ่าวและรอดศูนย์ของพระอ,องค์เพื่อยืนยันว่าไงครับนบีอีซาไม่ใช่บุตรของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเนี่ยอุลามาจึงยกอันนี้มาเพื่อเป็นเงื่อนไขในการตาบัตรตัวที่แตกต่างจากคนปกติถ้าสมมุติว่าท่านทําบาปลักขโมยต้องเอาสิทธ์ไปคืนเขาขอพยโทษต่อหรอละทิ้งเสียใจนี่คือการตบัตรตัว แต่การตบัดตัวของคนทำบิดาที่เป็นหัวโจกเสียใจในสิ่งที่ทำไม่กลับไปทำอีกแล้วก็อะไรประกาศด้วยฉันที่เคยทำตอนนั้นมันคือความหลงผิดและฉันละทิ้งดังกล่าวนี้เพื่อพระอ,องค์และต้องตอบโต้ด้วยและต้องตอบโต้ด้วยที่เคยทำให้มนุษย์หลงทางเพราะอะไรจากการกระทำของเขา นะครับทีนี้พี่น้องครับเมื่อกี้ไปแล้วการต่บัตรตัวของพวกบิดาไม่เหมือนกันกับคนปกติเงื่อนไขของการต่บัตรตัวผมเคลียร์แล้วนะแต่ทีนี้มันจะมีเคสสตาดี้ที่ต้องเอามายกให้ฟังก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยทำบิดาแล้วก็ขอต่อบัตรตัวต่อหรอ แล้วก็เขียนหนังสือตอบโตบิดาแปลหนังสือตอบโตบิดาชื่อหนังสื OR ออิอติกอดอิมมาอาลินฮะดีสของท่านอบูบักรอิสมาอิลีคนในยุคซาลฟไปโหลดได้ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังคนในอดีตกว่าจะมาเจอแนวทางสุนนะอุลามาใหญ่ๆเลยผมแปลอยู่ในส,สถาบันอินุบาสด้วยเชีอัลลามะ มมฮัมหมัดคอลีนฮารอสเชคคอลีนฮารอสอุลามาใหญ่อดีตเป็นโตครูที่ยิ่งใหญ่ยังไงรู้ไหมจบปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทางด้านอากีดะของมหลาลัยลอัสฮัตเคยเป็นอาชัยร่อมาก่อนลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ย ท่านเองเป็นคนที่มีความชำนาญเรื่องหลักการศรัทธามากเวลาเขาจะจบปริยเอกได้เนี่ยเขาจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งวิทยานิพนธ์ที่ท่านเขียนอยู่ในมือของผมแล้วเล่มนี้อุลมาคนเนี้มีเพื่อนของเขาที่สนิทมาบอกว่าท่านจะต้องตอบโต้อิมูไตยมียานะ เพราะคนคนนี้เป็นศัตรูกับแนวทางอาชาอิร์เป็นศัตรูกับแนวทางของตัดกะวิทยาหลักปัชญาของพวกอาชาอิร์วิชาอินมุนกระลามเทววิทยาของพวกอาชาอิร์เช้งมูมัดคอลินฮารรสเนี่ยยอมไม่ได้อิมนูไตมียะเหรอเขาจะเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจะถล่มอิบนูไตมียะในวันนั้น ด้วยกับคำของเพื่อนเกีดนิยมมันเดิบหนึ่งมาตลอดจะเขียนตอบโต้อิมนูไตมิยะเขาเข้าไปในกรุงไคโรและซื้อหนังสือของอิมนูไตมียะทั้งหมดกลับไปอ่านที่บ้านเป็นระยะเวลาสามเดือนอยู่กับการหมกมุ่นค้นคว้าของคนคนนี้เพื่อโต้สุดท้ายใหดายะมาจากพระอ,องค์ ใช้คุณอิสลามมิมูตัยมียาเป็นอุลามาที่ยิ่งใหญ่ทำไมรู้ไหมท่านปกป้องสุนนะของท่านนาบีซอลลัลละฮ์ของอาลฮิบัสลัมฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีตอบโต้พวกบิดาอย่างเช่นชีอาขอาวาริจอชาอิรอมาตูรีดยาและกลุ่มอื่นๆในยุคข,ของท่านทำให้เชคมหมัดคอลเียนฮารรอสเนี่ย ไปอ่านหนังสืออิมนไตมิยาสามเดือนเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอิบนนไตมิยาอัส,สาลาฟีาอัส,สาลาฟีอิบนไตมิยาคือซาลาฟีที่แท้จริงจากคนที่เกียดอิบนนไตมิยากลายเป็นคนที่รักอิมนนไตมิยาและตอนนั้นหลังจากที่เช็คบินบสัสรู้ว่าคนคนนี้ กลายมาเป็นลาฟีเชิญมาที่มักกะมาสอนอะกีดะโดยตรงที่มัสยิดฮารอมและที่มหาลัยอุมุนกุรอท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังคือท่านเชคมมฮัมหมัดไอมานอามานอันจามีเล่าให้ฟังว่าฉันน่ะตาบัตรกับเนื้อกับตัวจากแนวทางออเชรอพ,พอะหนังสืออิมูตัยมียะฉันเคยเรียน แนวทางคณะเก่าตั้งแต่ปถมอนุบาลปถมยันกระทั่งมหาลัยจนกระทั่งจนถึงเขียนปริญญาเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของมหาลัยอันอัศฮรรเขาบอกฉันไม่เคยเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องมาก่อนเลยจนกระทั่งมาเจอหนังสือของชัยคุณอิสลามอิมุตัยมียะคนคนนี้เปลี่ยน เปลี่ยนเลยเป็นวิทยานิพนธ์ปัจจุบันก็มีคนโจมตีเพราะอะไรเพราะคนคนนี้เป็นคนโด่งดังเอาล้อยกเขาเขาเห็นความรู้ที่ถูกต้องเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของเขาจากเดิมเขาเคยตามปู่ย่าตายายเคยตามโต๊ครูแต่เมื่อเจอความจริงจากหนังสือจริงๆจ,จากถ้อยคําจริงๆจ,จากอันกุรอานจากสุนนะที่ถูกต้อง ชีวิตของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนบ้านเราที่เอามือปิดตาและก็ว่าไปเรื่อยนี่คือชีวประวัติของอุลมาคนหนึ่งและสุดท้ายท่านเตาบัตและเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาไม่พอยังตอบโต้กลุ่มอาชาเอรอไว้ในหนังสืออากีดาวซิติยชะชรอของท่านด้วย นี่อุลามะละทิ้งจากการเป็นอชาชัยรอไม่พอตอบโต้วความหลงผิดด้วยเคยทำให้คนอื่นหลงมาก่อนเวลาจะกลับเนื้อกับตัวต้องดึงคนอื่นกลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงด้วยคนต่อมาเชคโมฮัมหมัดบินอัมดินวะฮับอันบันนาคนคนนี้เป็นอุลามานะท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อ แต่อยากจะมาเล่าให้ฟังชายคนนี้เดิมแล้วเนี่ยเกิดอยู่ในครอบครัวของอุลามาที่จบจากอสัสสัตทั้งหมดพ่อของท่านเป็นซูฟีแต่มีอยู่วันหนึ่งท่านเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดอ่านซอเฮีบุคอรีและมุสลิมดูนะประเด็นสำคัญเลยอ่านหนังสือซอเฮีบุคอรีและ มุสลิมหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เข้าไปอยู่ในมัสยิดหนึ่งที่กรุงไคโรไปนั่งฟังเขากำลังสอนอะกีดะสอนเรื่องหลักการศรัทธาซึ่งคนในยุคนั้นเน่ยที่อยู่ตรงนั้นเป็นอาชายัยรอคณะเก่าเลยเขาบอกว่าไงรู้ไหม เขาบอกว่าถ้าใครถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์ไม่อยู่บนไม่อยู่ล่างไม่มีที่ไม่มีทิศไม่มีด้วยกับความตกใจของชายคนนี้ที่ชื่อว่าเชคมมฮัมหมัดบียร์ดินวาฮาบอันบันนาท่านยกมือถามถามเชคว่าที่ฉันอ่านมาว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะฉันตอบว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนฟิสซามะ รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ที่สอนอยู่ตรงนั้นน่ะให้ลูกศิษย์มาลากตัวและก็โยนชายคนนี้ที่ชื่อเชคโมฮัมม oh ัดเบอาดินวาฮับอันบันนาตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่อายุแค่สิบหกโยนออกนอกมัสยิดโยนออกนอกมัสยิดบอกว่าไอ้พวกนี้วะฮาบีไอ้พวกนี้เป็นพวกโมฮัมมัดฮามิดฟิกกี้เชคตกใจ สิ่งที่ท่านตั้งคำถามกับตัวท่านเองฉันผิดอะไรฉันผิดอะไรทำไมฉันถึงโดนโยนออกนอกมัสยิดฉันอ่านในหนังสือซอเฮียบุคคอรีและมุสลิมซึ่งในรายงานในหนังสือซอเฮียมุสลิมบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนนบีถามทาสหญิงนางบอกอัลลอฮ์อยู่เหนือชั้นฟ้า นางถามว่าฉันน่ะเป็นใครถามนาบีถามว่าฉันน่ะเป็นใครนางบอกว่าท่านน่ะคือรอซูลของอัลลอฮ์นบีบอกกับนายของนางว่าให้ปล่อยนางไปเลยนางเป็นผู้ศรัทธาท่านแค่อ่านฮะดิษที่อยู่ในซอเฮียมุสลิมและยืนยันตามนั้นสุดท้ายโดนโยนอกนอกนอกมัสยิดจากคนคนนั้นตั้งคำถามกับตัวเองฉันผิดอะไร และอะกิดานี้มันผิดยังไงอยู่ในอเฮียมุสลิมและใครคือเชคมมฮัมหมัดฮามิดฟิกกี้ใครคือเชคมมฮัมหมัดฮามิดฟิกกี้หลังจากนั้นเชกคนเนี้หรือท่าน, şey นเชคมมฮัมหมัดบินอับดินวะฮับอันบันนาคนนี้ไปสืบเลยว่าใครคือมมฮัมหมัดฮามิดฟิกกี้ไปนั่งเรียนกับคนนั้นเลย เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนนี้คือใครไปนั่งเรียนกับเชคฮามิดฟิกกี้เลยจึงทำให้รู้ว่าอักีดะของเขาในยุคนั้นที่เรียนกันคืออาชาเอรอและสิ่งที่มันข้านกับเขาคือหะดิษซอเฮียที่อยู่ในบุคอรีและมุสลิมเขาไม่กล้ายืนยันตามตัวบทหะดิษทำให้เชคคนนี้เปลี่ยน จากเดิมครอบครัวเป็นซูฟีสู่การเป็นอุลมาซาลาฟีและเชคคนนี้ถูกท่านเชคอับดุลอาซิดอินูบาสมุฟตีแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียในยุคนั้นเชิญตัวไปสอนที่มหาลัยอิสลามมหานครมาดีนะเมื่อท่านรู้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของชายคนนี้ครอบครัวเป็นครอบครัวคนที่มีความรู้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความรู้แต่เมื่อท่านไปเพิ่มพูนความรู้ถูกโยนออกจากมัสยิดการตั้งคำถามนำพาสู่การศึกษาหาความรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คนนี้อีกคนนึงอุลมะที่ยิ่งใหญ่และทีนี้มาพี่น้องครับคนนี้แหละจุดประเด็นสำคัญเชคโมฮัมหมัดฮามิดฟิกกี้ วันนี้เพิ่งฟังสดๆเลยจากเชคอลามามัลลลมอฮ์มหัสซายดรอสลาลนท่านได้กล่าวถึงชายคนนี้ผู้ก่อตั้งแนวทางซุนนะปฏิรูปแนวทางซุนนะในประเทศอียิปต์แรกๆผู้ก่อตั้งยยมาอังซอลิซุนนะโมฮัมมัดียะในประเทศอียิปต์คนคนนี้จบมหาลัยอันอัซฮัร อยู่บนอากีดะอาชัยรอมมาตั้งแต่กำเนิดสมัยก่อนอัสฮัดไม่ใช่มหาลลยเรียนที่มัสยิดและเขาก็ออกใบรับรองว่าคนคนนี้คือคนที่มีความรู้ในยุคนั้นเชครรสลานมาเล่าให้ฟังว่าชายคนเนี้ยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งจบท่านเป็นอาชัยรอมมาโดยตลอด เป็นอัชัยรอเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่มีที่ไม่มีทิศไม่มีอะไรเลยปฏิเสธหัดิษอาฮาัดตีความคุณลักษณะของอัลลอฮ์มาโดยตลอดแต่เขาเปลี่ยนแปลงได้ไงรู้ไหมวันหนึ่งเขากลับไปที่ชนบทของเขาคนที่เรียนจบอียิปต์ความภาคภูมิใจของเขาเขาจะใส่หมวกเชคอสถัดพร้อมกับชุดดำๆของเขาที่คุยตรงเนี้ย ไม่ใช่ทุกคนจะใส่ได้นะครับเฉพาะคนที่จบอสัสฮัดเท่านั้นนั่นคือความภูมิใจมากของเขาเขากำลังเดินกลับบ้านไปเจออะไรรู้ไหมเดินตามคนบ้านนอกอะ่ะคนบ้านนอกเวลาเขาเดินกลับบ้านจะมีนาเต็มใช่ไหมมีนามีไร่มีสวนเขากำลังเดินทางกลับบ้านในมือของเขามีใบชาฮาดะ ใบอิยาซะที่จากมหาลัยอสัสสัดปริญญาเดินกลับบ้านเจอชาวนาออ <Allah. S 1> เจอชาวนาชาวนาเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาแหละเขากำลังอ่านหนังสือของใช้ยคนอ,อิสลามอิบนุตไตมียะหรืออีกเล่มนึงหนังสือของท่านอิหมามอิบนุกอยยิมอันเจลซียะตามรายงาน เชคฮามิดมูฮัมหมัดฮามิดฟิกกี้เนี่ยเห็นชาวนาคนนี้เขาก็ใข่ให้สลามและก็เข้ามาคุยเขาบอกให้นั่งรอก่อนเดี๋ยวจะได้มีอะไรคุยกันปรากฏว่าคนคนเนี้ยจบอสชัดมามาเจอชาวนาเห็นชาวนาเนี่ยในเป้ที่เขาเอามาเนี่ยมีหนังสือของเชคคุณอิสลามอิบนูตัยมียะกิมามอิบูุกียิมันเยาซียะท่านขอยืมมาดูมาอ่านด้วยกับคนที่เป็นคนมีความรู้อนะ เป็นคนที่มีความรู้อะนะเอาหนังสือมาอา่านเปิดอา่านเขาบอกว่าฉันเรียนมาจนกระทั่งจบไม่เคยเจอปัญหาดังกล่าวนี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอความรู้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยชาวนาคนนั้นได้ยินเขาบอกว่าไงรู้ไหมท่านนะมีใบจบจากอสสัด ท่านจะไปต่อที่ไหนก็ได้ไปสอนที่ไหนก็ได้มีงานทําก็ได้แต่ท่านไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเตาฮีตท,ที่ให้กับ Allah, อัลลอฮ์เหรอชาวนาคุยกับใครอะ่ะชาวนามีหนังสือที่เชคมมฮัมมัดฮามิดฟิกกี้ไม่มีเชคมมฮัมมัดฮามิดฟิกกี้เลยตกใจเฮ้ยทำไมชาวนาเขาพูดอย่างนี้เลยขอยืมหนังสือคนคนนั้น ของชาวนาไปอ่านหลังจากนั้นท่านอ่านแล้วปุ๊บอัลลอฮ์เริ่มให้ฮิดายะกับท่านเปิดโลกจากคนเป็นอาชาอิรอจบอัซฮัรไปซื้อหนังสือของชายคนอิสลามอิบนตัยมียะมาทั้งหมดมาอ่านสุดท้ายกลายเป็นลาฟีเพราะชาวนาอัลลอฮ์ฮิดายะมาจากพระอ,องค์ ชาวนามีหนังสือคนแค่ไปดูไปอ่านชีวิตเขาเปลี่ยนกำลังสอนอะไรอ่ะเราไม่ได้มีอีโกโ้เมื่อเจอความจริงเราพร้อมที่จะยอมจำน,น้นอุลามาเหล่านี้มีสถานะตำแหน่งสูงกว่าเรานะจบสูงกว่าเราเรียนศาสนามาตอลอดทั้งชีวิตจบอัสฮัดในยุคนั้น30ยุททุกคนกุรอาัน30ยุท แต่ไม่เข้าใจอากีดาที่ถูกต้องจนกระทั่งมาเจอหนังสือใช้คุณอิสลามอิุนุตัตมียะชีวิตเขาเปลี่ยนท่านเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นผู้ฟื้นฟูซุนนะในประเทศอียิปต์คนแรกๆของจามะอันซอลิซุนนห์มูฮัมมัดียะก่อตั้งจามะอันซอลิซุนนหามุฮัมมัดียะหลังจากนั้นประเทศซาอุดีรู้ ขอเชิญอุลามาเหล่านี้แหละไปสอนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเชคคนนี้แหละครับคือต้นตอแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากอะไรรู้ไหมคิดว่าตัวเองมีความรู้เมื่อศึกษาไปเพิ่มเติมมากมายชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเคยเป็นคนที่มีอคติจากเดิมเคยเป็นคนที่วางว่าเนี่ย ถูกต้องที่สุดแล้วหลักการอากิดาของเขานี่ถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อเจอความจริงและเขาโต้เถียงไม่ได้เขาเปลี่ยนและเราละ่ะแล้วเราละ่ะตั้งคำถามนี่ถึงเรียกว่าบิดาอักับใจจริงๆผมเองเคยเรียนอากิดาอัชาเอรอซีฟัตยี่สิบที่เคยเรียนฟัรดูอีนน่ะนั่นแหละครับอากิดาอัชัเอรอ เรียนยันกระทั่งจบมหาลัยแต่ผมได้มีโอกาสเจอกับเชคฮัสซันบินบาดินวะฮับอันบันนาน้องชายของเชคโมฮัมมัดบินอับดินวะฮับอันบันนาคนนี้แหละที่เตาบัตรกับเนื้อกับตัวเขามาสอนว่าอักีด้ที่ถูกต้องเป็นอะไรอันกุรอานสุนนะที่ถูกต้องคืออะไร คนถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องราวของอุลามาเหล่านี้เป็นไงครับส่งผลอะไรกับชีวิตของเราจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆคือการสแสวงหาความรู้ถ้าหากว่าท่านยังอยู่เหมือนเดิมมีไหมแบบว่านั่งคือแบบไปแค่ง,งานสุเหร่าพอ ฉันไปงานสุเหร่าพอไม่ไม,ไม่ไม่หาความรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วเป็นซูฟีเป็นอาชัยร์ไปงานสุเหร่าพอตามโต๊ะครูที่ฟังงานสุเหรา่าในแหละฟังศาสนาแล้วจะเปลี่ยนอะไรอะ่พระพออยู่เหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มเติมแต่ที่คนหลายคนย้อนกลับมาเป็นซุนนะเพราะเขามีการศึกษาเพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางถึงได้กระจัดกระจายไปทั่วทั้งหมดเราไม่ได้อยู่บนความโง่เขลาอีกต่อไป พี่น้องครับหนึ่งในนั้นที่เป็นอุลามาที่เรียนอยู่ในแนวทางอาชัยรอม,มาตั้งนานเชียอัลลามะโมฮัมหมัดเซยรอสลานจบตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งปริาตีหมอจบหมออสัสฮัดเรียนอะกีดะอาชัยรอม,มาตลอดหลังจากนั้นย้อนกับตัวเองมาเรียนใหม่มาเรียนศาสนาใหม่ จนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านฮะด,ดิษจบหมอมาแล้วนะหมอผ่าตัดกลับมาเป็นเป็นอุลามาที่ยิ่งใหญ่ประเทศอียิปต์เพราะอะไรเพราะท่านไปอ่านหนังสือของชัยคุณอิสลามอิบนูไตมียะท่านบอกว่าที่ฉันกลายมาเป็นลาฟีเพราะได้รับอิทธิพลทางความรู้จากผู้รู้ที่อยู่ในแนวทางซุนนะ เชคโมฮัมหมัดบินอัมดินวาฮับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเกี่ยวกับบิดอา์ทั้งหมดครอบครัวเป็นครอบครัวมีความรู้แต่ทําไมเขาเปลี่ยนแปลงมาเป็นลาฟี่มาเป็นชาวซุนนะแนวทางอัลุนฮะดิสทาไมรู้ไหมได้รับอิทธิพลจากการอ่านหนังสือของชัยคุณอิสลามอิบหนุไตมียะและอิหม่ามอิบนุกอีมอันเจลซีย์ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลว่าหนังสือ จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงการสแสวงหาความรู้จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงบรรดาอุลมาเหล่านี้ละทิ้งแนวทางอาชัยร้อหมดเลยที่เล่ามาสุดยอดไหมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไปริญญาเอกจบทางด้านศาสนาโดยตรงจำกรราน30ยุทธ หวนกลับมาสู่แนวทางอาลิซุนนะและตอบโต้พวกบิดาพี่น้องครับท่านเชค,คุณอิสลามิโนตัยมิยาท่านได้อธิบายยืนยันว่าทำไมถึงการกลับมาสู่แนวทางซุนนะเนี่ยมันยากรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมท่านบอกว่าอินนันบิดาอาฮับบุออล่าอิบลิสมีนันมาซีย ท่านอ้างว่าคนในยุคซาลาฟก็คือท่านซุฟยานท่านบอกว่าบิดาอุตริกรัมในศาสนานั้นเป็นที่นะเป็นที่รักของพวกอิบลิสมากกว่าคนที่ทำความชั่วทำไมอะ่ะทำไมบิดาถึงเป็นที่รักมากกว่าทำซีนาทำไมบิดาถึงเป็นที่รักมากกว่ากินเหล้าทำไมบิดาถึงเป็นที่รักมากกว่า มากกว่าการพนันทำไมเพราะคนที่เป็นมุสลิมรู้ว่าโดยจิตสำนึกว่าดังกล่าวนั้นหารอมโดยหลักการศาสนาแต่คนที่ทำบิดะเขาไม่ได้มองว่ามันหารอมจริงไม่จริงเขามองว่ามันไงทำและได้บุญแล้วเขาจะทิ้งมันได้ไงดังนั้นเนี่ยอิบลิสลอ,อเขาเนี่ยนี่มันทำและได้บุญดังนั้นเขาทิ้งไม่ได้ นี่แหละที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่คนยังไม่ทิ้งความชั่วเพราะยังปล่อยปลาละเลยเกี่ยวกับบิดาอุลามาเนี่ยได้เสริมเข้ามาอีกว่าอันมาเซียอยู่อยู่แต่บูมินฮะวันบิดาแล้วอยู่แต่บูมินฮะมาซียะการทำความชั่วเนี่ยเขาอาจจะเตาบัตกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์รับก็ได้แต่คนที่ทำบิดา เราไม่รับการตอบัตรของเขาเฮ้ยขนาดนั้นเลยอะเพราะอุลามาคนนี้ยืนยันว่าไงรู้ไหมว่าหะดิษเมื่อกี้แหละที่บอกว่าเรา,าจะทรงขวางกั้นการตาบัตรของคนที่ทําบิดาทั้งหมดแปลว่าเราไม่รับการตอบัตวันนี้โหดมากเป็นทัศนะหนึ่งแต่ผมไม่ได้ยึดอันนี้นะเพราะเพราะว่าไงเพราะมีอีกหะดิษที่พูดกว้างๆบอกว่าไงครับก็เรา ر س ล ل ลลอฮ h صلى الله عليه وسلم กุลลุบนืก็ขาทีกุลลุบนี้อาดัมขอต่อว่าอยรุู้ขอต่ออีนอตาวบุนลูกหลานนบีอาดัมทุกคนหมายถึงใครมนุษย์ทุกคนน่ะนะมีความผิดคือสามารถที่จะพลาดพังสู่ความผิดความชั่วได้แต่คนที่ทำชั่วที่ดีที่สุดคือคนที่กับเนื้อกับตัว คนที่ผิดบาทททำอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายที่มันไม่ดีคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวแปลว่าคนที่บิดอะก็สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้และมีอีกรายงานฮะดิษหนึ่งว่าเราจะไม่ทรงปิดประตูแห่งการเตาบัตดตัวจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันตะวันตกอันนี้ก็เป็นอีกฮะดิษหนึ่งแปลว่าถ้าหากยังไม่ถึงวันกิยามะ เขาก็สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้นะครับพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเคยเรียนอาชัยรบผมก็ขอตอบบัตตัวผมก็มีหนังสือในการตอบโต้อาชัยรบมาโดยตลอดและผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแนวทางอาชัยรบและยามาอิควานอันมุสลิมในยุคป,ปัจจุบันที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับบรรดามุสลิมทั่วทุกมุมโลก ผมได้คุยกับพี่น้องอะนะความเป็นบิดอะมันทำให้คนฆ่ากันตายได้จริงไหมทำบิดาทำให้คนฆ่ากันตายยังไงอะฟัตวาคำฟัตวาของอุลามาที่หลงผิดที่อยู่ในแนวทางที่หลงผิดนำพาสู่ความตาย ในยุคปัจจุบันรู้จักยูซุปกอร์ดอวีไหมยูซุปกอร์ดอวีมุสลิมที่มีจุดยื่นที่เข้มแข็งจะบอกว่าโดนตีฮารอมโดนตีฮารอมด้วยกับอิจมะมะติเอกชันแต่คนเหล่านี้บอกว่าไงถ้าโดนตีอยู่พี่ประเทศอาหรับอันนั้นฮารอมแต่ถ้าโดนตีอยู่ที่ยุโรป ฮาลลานสตัฟิรุลล์เล็กชายคนเดียวกันพี่น้องต้องคนล้มผู้นำซีเรียปัจจุบันผู้นำซีเรียเป็นไงอยู่ดีเหมือนเดิมครับใครตายประชาชนตายเพราะการตัดสินฟัตวาของคนเหล่านี้บอกพี่น้อง เราต้องสู้แล้วผมจะไปคุตตาบานที่นั่นสักวันหนึ่งปัจจุบันตายไปแล้วยังไม่ได้คุตตาบานเลยทราบฟีลหรือลลและใครบ้างที่ตายประชาชนเป็นแสนเป็นล้านคนที่เป็นชาวซีเรียเป็นเป็นมุสลิมกระจายทั่วทุกมุมโลกอยู่ยุโรปบ้างอยู่ในประเทศซาอุดีอราระเบียอีกห้าล้านคนกี่ล้านคนอยู่ที่ประเทศตรุรกีอีกกี่ล้านคน กับประเทศตัวเองไม่ได้เพราะคำฟัตวาผิดๆที่โค่นล้มผูน้นำมุสลิมจากพวกบิดาดังนั้นใครก็ตามที่จะกลับเนื้อกับตัวจากแนวทางบิดาต้องกับคำฟัตวาของเขาด้วยอดีตเคยสอนให้โค่นล้มผูน้นำต้องบอกเลยฉันตอบัตตัวแล้วและการดังกล่าวเนี่ยโค่นล้มผูน้นำฝืนจากอุซูลของมุสลิมฝืนจากอุซูลอาลิซุนนาวันเจมา ทำให้คนตายสร้างความเสียหายกี่ประเทศมุสลิมที่พังเพราะการโค่นล้มผู้นําวงเล็บนะคนล้มผู้นํามุสลิมนะคนล้มผู้นํามุสลิมเป็นอุซูนเป็นรากฐานของแนวทางอะลิสุนนะไม่อนุญาตมีหะดิษของท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่า ถ้าหากว่ามีซอฮาบะเนี่ยมาถามเนี่ยฉันเนี่ยเจอคนที่เป็นผู้นําที่ชั่วฉันจะทํำยังไงให้ท่านเชื่อฟังเขาแม้เขาจะเคี่ยนท่านจะทําร้ายท่านเอาทรัพย์สินของท่านท่านก็ต้องเชื่อฟังเขานี่หะดิษนบีและนบีบอกว่าห้ามโค่นล้มผู้นําอิลลากุฟรอนบอาว่าฮันนอกจากว่าเขาจะมีการเป็นกาเฟสกฎ ที่มันปรากฏอย่างชัดเจนในตัวของเขาอันนี้เป็นนักวิชาการยืนยันว่าหะดิษนบีดังกล่าวนี้ไม่อนุญาตให้โค่นล้มผู้นำมุสลิมตั้งแต่อดีตในยุคซาลฟแต่มีคนปัจจุบันเนี่ยแหละไปเปลี่ยนทำให้คนตายเพราะเรื่องนี้และในประเทศไทยก็มีครับเนี่ยแหละล่าสุด ปา่ปโดอเอฟอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะบาบอบขอโทษบาโอก็บาบอคือคนที่มีความรู้แหละเวลาเขาเรียกคนภักได้นะครับบาบบเขาว่าคนล้มไปเลยพวกเนี้เดี๋ยวรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยแบะแบะพวกนี้พวกซาลาฟี่พวกแนวทางอารุณฮะดิษแนวทางซุนนะเนี่ยไม่ให้โคนล้มผู้นำเพราะอะไรเหมือนแพะแพะร้องไงแบะแบะ แพ้แล้วแพ้แล้วล้อเลียนกับแนวทางอาลิสุนนะอันตรายครับและสุดท้ายใครรับผิดชอบชีวิตของคนที่ตายคนที่ตายกี่ล้านคนไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยน่าสงสารสตอฟิรุลล์เพราะการฟัตวาผิดพลาดของอุลามาที่หลงผิดนำพาสู่ความเสียหายที่ใหญ่ และแมก้กระทั่งในแนวทางของอาชัยรอบ,บางคนที่เป็นอุลมะใหญ่บอกว่าไงรู้ไหมอันตรายมากเลยนะที่ต้องเตือนในยุคปัจจุบันคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าดอกเบีย้ยในธนาคารกินได้ฟัตวาอุลมะใหญ่ลเนี่ยอันตรายเพราะถ้อยคําฟัตวาที่มันค้านกับหลักการเพื่อที่จะสนองต่ออารมณ์เนี่ยแหละมันนําพาสู่ความหลงผิด และคนอาวามคนไม่มีความรู้อ่ะจะขนาดไหนดังนั้นเนี่ยผมอยากจะนาซสียฮัตบรรดานักเรียนนักศึกษาหรือว่าบรรดาผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกคนให้จุดเริ่มต้นของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้เล็กๆน้อยๆจากสุนนะของท่านนาบีแนวทางที่ถูกต้องที่บรรดาชาวซาลฟได้ถ่ายทอดให้กับพวกท่านพยายามเอามาปฏิบัติเอา เพียงความรู้เล็กๆน้อยๆอะบอกต่อช่วยเหลือสังคมหน่อยชีวิตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนเรานะครับแนวทางลาฟีแนวทางอะลิซุนนะเชิดชูอยู่อย่างหนึ่งความรู้เพราะความรู้จะทำลายความโง่เขาจริงไม่จริง บางคนพี่น้องเคยเป็นซูฟีมาก่อนให้รับใบาอามาแต่มารู้จักแนวทางอะลิซุนนะเขาเปลี่ยนเลยทำไมเขาถึงเปลี่ยนพอความรู้ทำให้เขาเปลี่ยนอุลามาที่ยิ่งใหญ่พูดคำพูดที่เป็นอมะตะมากท่านได้รับฉายาว่าอามีรุนมุมินีนฟินฮะดีสิสผู้นำ บรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องวิชาหะดิษท่านอิมามบุคอรีท่านได้กล่าวในหนังสือซอเฮียของท่านบาบุนอินกอบเลนเก้าลีวานอามาลีผมจำถ้อยคำนี้มาโดยตลอดและใช้มาโดยตลอดเรื่องความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำ คำพูดเล็กๆมากเลยนะสั้นมากแต่กินใจความลึกซึ้งยังไงครับการที่ท่านละหมาดได้จะละหมาดได้ไหมถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านจะทำอิบาดะหลักการศาสนาถูกต้องได้ไหมถ้าหากท่านไม่มีความรู้ท่านจะทำอะไรก็ตามถูกต้องได้ไหมใจสกาดถูกต้องได้ไหมถ้าหากท่านไม่มีความรู้ดังนั้นมุสลิมที่ถูกต้อง ต้องประดับประดาชีวิตของเขาด้วยกับความรู้ดังนั้นนะครับแม้ฮดิษบทเดียวก็เปลี่ยนชีวิตท่านได้ฮดิษบทเดียวเปลี่ยนชีวิตท่านได้ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสืออีอาติกอาอิมมะอาลินฮดิสของท่านอบูุักอคิสมาอิลี ผมเนี่ยพยายามจะหามาโดยตลอดว่าแนวทางของคนในยุคก่อนเขามีความเชื่อยังไงจนกระทั่งมาเจอหนังสือเล่มนี้ที่มีถ้อยคำที่ชัดเจนว่าอุซูลรากฐานของชาวซุนนะจะต้องปกปักรักษาหะดิษของท่านนาบีและออกห่างจากบิดา ถ้าหากว่ามีบิดาอย่างที่ผมเคยสอนหลายๆคนบิดาจะมาทำร้ายทำร้ายซุนนะบิดาอีซีกูโบบิดากวนสุกอร์รู้จักสุกอร์ไหรู้จักนะเขาทำไงมีคนเขามาเล่าให้ฟังนะครับผมไม่เคยกวนหรอกแต่เขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเขาจะกวนนะนะเขาจะมีการอ่านอายะอันกูรอานอายะนั้นอายะนี้แล้วก็ต้องกวนคนเดียวเลยนะ คนเดียวแล้วต้องอ่านไปเรื่อยๆต้องมีน้ำละหมาดด้วยนะเป็นวิธีกรรมเนี่ยซุนนะหรือวิดะเป็นวิดะอะไรหายไปในวันนั้นซุนนอะไรถือสินอดในวันที่10เดือนหมฮัรอมหายไปสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามกับวิดะมีอะไรอีกถ้าเป็นกลุ่มชีอะร์รอฟิดอ์เขาจะเอาอะไรรู้ไหมเขาจะเอาเนี่ย จะตีตัวชกต่อยตัวเองเพื่อลำลึกถึงท่านฮุเซนที่เสียชีวิตนบีบอกนียะฮะการร้องห่มร้องไห้ทำร้ายตัวเองเสียใจจนเกินเลยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคยาฮิลียะไม่อนุญาตให้ทําแต่บุกคนเหล่านี้เขาทําเพื่อลำลึกถึงใครคนตายสตาฟิรุลละขัดกับสุนนะไหมสุนนะให้บวชไอ้นี่ตีตัวเองทำร้ายตัวเองแล้วบอกได้สุนนะ ซาฟิรุลละนะอุสบิลลัฮิมินซาลิขขออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทรงปกป้องเราและพี่น้องให้พ้นจากบิดาความหลงผิดเหล่านี้เริ่มต้นจุดประกายในชีวิตของท่านตั้งคำถามที่ฉันเป็นสุนนะได้เพราะอะไรผมตั้งคำถามอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาเป็นสุนนะ ที่ผมเคยตั้งเลยนะอันดับแรกเลยตอนนั้นเรียนอยู่มตน้นในกรุงเทพเนี่ยแหละสรุปมีคนถามนี่ฟูชาอบานทำได้ไหมผมก็บอกทำได้มันก็ดีมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการลํำลึกเป็นการนู่นนี่นั่นกลับไปหาตัวครูคณะเก่าเขาบอกว่าได้มันคืออิสติฮซาน มันคือสิ่งที่คิดว่ามันดีทําแล้วมันดีแต่เมื่อไปหาความจริงชีวิตผมเปลี่ยนเลยครับไปหาความจริงสรุปคือนิฟูชาบานที่เขาอ่านยาซีนสามต้นเขายกว่ายาซีนเนี่ยคือก่อนบุญกุรอานก่อนบุญกุรอานแปลว่าหัวใจของอันกุรอาน ฮะดิษนี้ดออฟถึงขั้นมาดัวหลังจากนั้นเริ่มมาศึกษาซุนนะเพิ่มเลยสรุปคือเราเองตามเพราะปู่ย่าตายายของเราบอกมาทำมาหรือว่าเราตามเพราะเราศึกษาหาความรู้ตั้งคำถามต่อมามาลิษท,ทำได้ไหมก็เริ่มศึกษามาลิษท,ทำไมถึงทำไม่ได้อ๋อคนที่เริ่มคือชีอะ ไม่ใช่ซุนนะหรือพวกซูฟีที่ไปสัมปทานเข้ามาจากพวกชีอะอีกทีนะนี่อันตรายเริ่มศึกษาหาความรู้มาเรื่อยๆืเริ่มที่จะมีภูมิคุ้มกันมาเรื่อยเรืเริ่มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆว่าอันไหนคือบิดาอันไหนคือซุนนะเชคัมมัดซีรอสลานบอกว่าการทำมาลลิดที่ถูกต้องที่สุดเลยนะมีแต่ชาวซุนนะเท่านั้นที่ทำ มีแต่ชาวสุนนะที่ทำอะไรรู้ไหมที่นบีเจาะจงอย่างเดียวเลยไม่เป็นอื่นการถือศิลอดในวันจันทร์นบีบอกว่าฉันที่ฉันถือสิลอดเพราะฉันเกิดวันนี้ในสายรายงานเดียวกันที่ฉันถือสิลอดฉันเกิดวันนี้ฉันถูกแต่งตั้งเป็นนบีวันนี้มีรายงาน ดังนั้นอิบาดะที่เจาะจงนบีไม่ได้ถือสินอดใน12เดือนรอบิอุณเอาวันนะครับไม่ได้เฉพาะในเดือนรอบิอุณเอาวันนบีถือสินอดทุกวันจันทร์ดังนั้นทุกวันจันทร์จึงมีสุน,นัตสือสุนนะให้ท่านถือสินอดเป็นวันที่นบีทำดังกล่าวนี้ไม่ใช่บิดะและหนึ่งในอุซูนอย่างหนึ่งที่อยากจะสอนเรื่องอิบาดะ เรื่องหลักการศาสนานาบีถือศีลอนดวันจันทร์ไม่สามารถมากิยาสมาเปรียบเทียบว่าทำอย่างอื่นแทนได้หลักกิยาสไม่อนุญาตมาใช้ในการแทนศาสนาไม่งั้นมั่วเคยเจอคลิปนี้ไหมเขาข้าวอะเว้นเคลียนเลยคนเขาไม่ละหมาดเขาทำไงเขาก็ตะครู่รับไปนะอันนี้ก็มาเล่นอย่างเงี้ย บอกว่าเนี่ยแทนการละหมาดโดยไปเทียบกับอะไรการถือสินโอดเพราะการถือสินโอดนะไม่ไม่ถือสินโอดมีปัญหาทําไงครับเสียฟิตยะเขาก็เลยไปเทียบกับการละหมาดเทียบได้ไหมเทียบไม่ได้อิบาด,าดดังกล่าวนี้มีอยู่ในยุคนบีการละหมาดแต่นบีไม่เคยใช้ให้ไปจ่ายเป็นข้าวดังนั้นการที่ท่านไปเทียบอย่างนี้เป็นการเทียบที่ที่ผิดครับ เป็นการเทียบที่ที่ผิดและฝืนกับวิชาอุสูรุ่นฟิกด้วยเพราะผมเรียนวิชาอุสูรุนฟิกหนึ่งในสิ่งที่กิยัสไม่ได้คือไอบาดาจะเอาละหมาดละหมาดที่มัสยิดบ้านเราไปเทียบกับละหมาดที่มัสยิดฮารอมได้ไหมละหมาดเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ การละหมาดมาสัสยิดบ้านเราอาจจะได้ยามาอะได้ยี่สิบเจ็ดเท่าแต่ละหมาดที่มสัสยิดฮารอมตัวบทว่าไงหนึ่งแสนเท่าได้ไหมไปเทียบไม่ได้บอกละบาดท,ที่บ้านเหมือนมสัสยิดฮารอมไม่ได้เทียบไม่ได้เหมือนพังครับทําฮัท,าทําที่ภูเขาทองได้ไหมเหมือนเหมือนมสัสยิดฮารอมอ่ะเหมนไหมเหมือนที่มักกะไม่ได้ ดังนั้นดังกล่าวนี้ไม่อนุญาตไปเทียบมั่วอย่างนี้ไม่ได้หลักการศาสนามันพังครับถ้าคนไม่รู้จักหลักการไม่รู้จักกฎสุดท้ายเนี่ยมันมั่วและทำให้ศาสนาพังตวาบรอบกูโบได้ไหมเหมือนตวัาบรอบใบตุลเหรอไม่ได้เนี่ยดังกล่าวนี้กลับไปดูที่ใครครับ จากอันกราและซุนนะบนความเข้าใจของนักวิชาการที่ถูกต้องที่อยู่ในยุคซาลฟหรือคนที่ปกป้องแนวทางซุนนะดังนั้นนสีฮัตในตอนท้ายในวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะนสีฮัตพวกเราอะไรรู้ไหมการที่ท่านเลือกรับความรู้อิหม่ามอิมนุซีรีนเนี่ยเป็นอุลามาในยุคซาลฟท่านบอกว่าอินนะฮะซนอินมาดีนุนฟันซุรุอัมมันตาคุซูอันฮูดีนะกลุมเขาบอกว่า จริงๆแล้วเรื่องวิชาความรู้เกี่ยวข้องกับศาสนาที่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยให้ท่านพิจารณาว่าท่านจะรับความรู้จากใครเพราะนั่นคือศาสนาของพวกท่านถ้าท่านรับความรู้จากซูฟีท่านจะได้อะไรมาโหราศาสตร์อ ah ิสลามมีทำอะไรน้ำซอฟัตมีครับเป็นวิชาของเขาเลยท่านจะได้อย่างนี้มา แต่ถ้าท่านไปเรียนรู้จากแนวทางคนที่เป็นโต๊ะครูที่อยู่ในแนวทางซุนนะแนวทางซาลัฟท่านจะได้สิ่งที่ถูกต้องที่มาจากอันกุรนและสุนนะของท่านนาบีจริงๆไม่ใช่เรื่องราวประลัมปลาและอีกอย่างหนึ่งระวังโต๊ะคูที่ชอบทำลายเกียรติของอุลามาด่าใช้คุณอิสลามอิบนนตัยมียะว่าเนี่ยอิบนุตัยมียะเนี่ยนะเขายกนะ บอกว่าอิมนุตมียาเนี่ยเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอิมนุกอยิมเนี่ยเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นนอย่างนั้น,เ,น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 เพื่อดิสเครดิตอุลามาระวังให้ดีครับบุคคลนี้พยายามจะทําลายคนที่ปกป้องซุนนะเหมือนคนที่พยายามจะทําลายซอเฮียบุคอรีและมุสลิมเวลาคนพวกชีอะเขาจะทาลายซอเฮีบุคอรีมุสลิมเพื่อทาลายอะไรฐานของชาวซุนนะ ทำลายฐานของชาวซุนนะระวังให้ดีพวกบิดาหมกเม็ดเนี่ยจะเอามาในยุคปัจจุบันแพร่หลายเพราะอะไรถึงต้องทำลายเพราะบุคคลเหล่านี้แหละเป็นคนปกป้องซุนนะจากบุคคลเหล่านี้ในยุคปัจจุบันมีตโตคูดาอัลละมะมูฮัมมัดซิรอสลานที่เป็นอาจารย์ผมเป็นนักฮัดิษแห่งประเทศอียิปต์คนที่ปกป้องท่านได้รับใชายาว่าไงรู้ไหม ตอนอยู่ที่ประเทศอียิปต์อาสดุดซุนนะราชสีแห่งซุนนะท่านปกป้องซุนนะของท่านนาบีมาโดยตลอดแต่มีอิควานเมืองไทยเนี่ยแหละไปด่าเขาไปด่าว่าไม่มีใครรับรองเชครอสลาหลองในประเทศอียิปต์อัลเหอโกหกโกหกทั้งเพคนที่เป็นอาจารย์ผมก็คือเชคฮัสซันเบียมาดินวาฮาบอันบันนาเสียไปแล้วเป็นอุลามาใหญ่ประเทศอียิปต นักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่ปกป้องซุนนะรับรองเช็คมมฮัมหมัดซีรรสลานเชีรอาดินไซย,ยิดอุลามาซาลาฟีประเทศอียิปต์นักฮะดิษนักตับซีรยืนยันเช็คโรสลานเป็นอุลามาแห่งประเทศอียิปต์ตั้งคำถามอิควานเมืองไทยคนเนี้ยใครรับรองท่านใครรับรองท่านที่ผมรู้มามีแต่คนด่าท่านจริงนะดา่า ชอบนำฟัตวาอะไรแปลกๆเข้ามาฟัตวาเช่นเช่นอะไรรู้ไหมเอาสากาดให้ทีวีได้ทั้งๆที่สากาดกลับไปหาใครกลับไปหาคนยากจนไปคนขัดสนคนเป็นหนี้เป็นสินผู้เดินทางผู้ที่อยู่ในหนทางของเลาะคนที่มีทำงานทางด้านสากาดและคนที่ เป็นหมัอันลับที่หัวใจเขาโน้มเอียงมาสู่อันอิสลามท่านกลับเอาไปให้ใครเนี่ยฟตวาเนี่ยผิดจากคนที่หลงนำพาสู่อะไรคนเสียตังโดยใช่เรื่องจริงไม่จริงนี่เรื่องเล็กๆกน้อยๆอยอ่ะอิสลามถึงปกป้องท่านในเรื่องการรับความรู้จริงๆว่าท่านรับความรู้จากใครถ้าท่านรับความรู้จากอิควานเขาสอนอะไรท่าน สอนว่าท่านจะต้องมีเตาฮีตฮากีมียะมีไหมในทีวีมีบอกว่าต้องมีเาตาฮีตฮากีมียะคืออะไรรู้ไหมไม่เคยเคยเจอไหมหน้าแบบเหมือนไม่เคยเจอเตาฮีตฮากีมียะเขาบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสถาปนาทั้งหมดต้องใช้กฎหมายอิสลามทั้งหมดเลยทั่วโลกเดิมแล้วเป็นเตาฮีตของพวกคอวาริชที่บอกว่าแล้วฮากิมาอิลลลอ ไม่มีผู้ใดเป็นผู้ตัดสินนอกจากเอาร้อยอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นใครที่เอากฎหมายเนี่ยเราสมมติในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าเป็นของไซยิดกตุบเนี่ยฮุกกมกาเฟสเลยนะครับมุสลิมที่อยู่ในไทยอะ่ะเพราะอะไรไม่ใช่กฎหมายอิสลามนี่นี่คือใครนแนวอิควานที่เอามาในประเทศไทยแล้วสอนอะไรแปลกๆอย่างเนี้ยและทำให้ัสังคมเนี่ยสับส,สน ดาคั่วตรงข้ามผมนี่รายงานอันนี้เผื่อเขาฟังผมน,นะผมรายงานไปแล้วผมรายงานให้กับเชออัลซิมบินอับยุและอันกอริอตี้ซึ่งเป็นอุลามาที่มาไทยไม่นานเขาบอกว่าไงรู้ไหมผมแคปเขาไปเลยแคเอคนเนี้แหละอีกควานเมืองไทยคนเนี้ยแหละส่งไปให้เขาเขาบอกว่ายูนุสอย่าไปรับความรู้จากคนนี้นะคนนี้คนบ้านึ่งแหละ ล่าสุดส่งไปให้ลูกชายของเชคมูฮัมหมัดซีรอสลานเชกับดูลหรบินมูฮัมหมัดซีรอสลานเป็นลูกชายของท่านก็รอท่านตอบอยู่แต่ท่านรู้จักดีคนคนนี้ถูกเนรเทศมาจากประเทศแห่งลุ่มแม่น้ำนายาพูดกันตรงๆแต่คงไม่บอกว่าเป็นใครนะครับถูกเนรเทศจากประเทศแม่น้ำนายและถูกบอยคอตดห้ามเข้าประเทศนั้นเลย เพราะอะไรรู้ไหมปัญหาทางการเมืองโค่นล้มผู้นําแนวความคิดอิควานดังนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าระวังให้ดีในปัจจุบันแนวความคิดที่เป็นภัยกับบรรดามุสลิมและเป็นบิดาและมันเข้ามาในสังคมมุสลิมโดยไม่รู้ตัวแนวความคิดยามาอิควานสำหรับกลุ่มที่ทำงานศาสนาและแนวความคิดเข้ามาเนี่ยมันทำไงครับ มันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยพังยอมปกป้องอุดมการณ์เพื่อละทิ้งหลักการศาสนาดังนั้นเนี่ยผมอยากจะนาซีฮัตไว้ให้กับพี่น้องนะครับเลือกรับความรู้จากโต๊ะครูที่มีความรู้ในเรื่องชาวซุนนะที่อยู่ในแวดวงของชาวซุนนะอย่าไปเอาความรู้จากคนที่เป็นพวกบิดา ประการต่อมาคนที่เป็นบิดาให้จุดเริ่มต้นตั้งคำถามนะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันทำได้ไหมและก็ไปหาหลักฐานมาถ้าท่านไม่มีหลักฐานท่านต้องยอมจำนนอย่าอีโก้สูงอย่าอีโก้สูงเพราะหลายคนเปลี่ยนแปลงจากแนวทางบิดามาสู่แนวทางซุนนะผมได้คุยอิหม่มบางคนเคยเป็นบิดามาก่อน สุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นชาวซุนนะพเพราะนี่แหละตั้งคำถามสแสวงหาความรู้จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลอสซุบฮานะฮุวตาลาทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านที่ได้มารับความรู้จากเราในวันนี้แล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายด้วยกับพะดิษของท่านอนับดุลลอฮ์ลฮิวะสลัมที่ท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่าบัลลิกูอันนีวาเลวอายะ พวกท่านทั้งหลายจงเผยแพร่แม้ว่าจะเป็นเพียงอายะเดียวเท่านั้นนักวิชาการกําลังอธิบายว่าะดีินี้บอกว่าท่านมีความรู้เท่าใดไปสอนต่อเท่านั้นแต่ที่ปัจจุบันที่มันยังเป็นแบบนี้เพราะอะไรความรู้มันไม่ได้กระจายไปขอ,ขอละซุบฮานวาตาลาทรงทำให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงด้วยกับความรู้และขอพระองค์ละซุบฮานุวาตลานั้นทรงทำให้เรานั้นอิคลาส ในความรู้ที่เราจะนำไปปฏิบัติและขอให้เรานั้นเสียชีวิตอยู่บนอันอิสลามและอยู่ในแนวทางอลิส,สุนนะแนวทางสุนนะนั่นเองวัสลัลลอฮุวะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอฺลีฮิวะซ็ะบิฮฺอัจมอีนอัสสลาัมุอะลัยกุมวะรห์มตุลลอฮิวะบเระกาตฺ